วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิศนานะคะวันนี้พี่ปูมาแบบเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าเอียมเอิมยังไม่ได้ใส่เลยนะคะเพราะว่าลูกมีธุระอะค่ะแต่พี่ปูจะทำข้าวหน้าเนื้อนะคะหน้าเนื้อไข่โชยุให้เขารับประทานเพราะฉะนั้นขอเวลาในการถ่ายทำเขานิดนึงเขายังแทบจะไม่ยอมนะคะพี่ปูก็ไม่มี เวลาช่างตวงวัดนะคะอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบต่างๆนะคะดูไปเรื่อยๆเพลินๆก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมพี่ปูรีบในระหว่างนี้นะคะพี่ปูก็ตั้งเนยแล้วพี่ปูมีเนื้อออสเตรเลียอยู่นะคะที่ให้ลูกรับประทานนะคะข้าวหน้าเนื้อแล้วก็เผอิญในตู้เย็นพี่ปูมีไข่โชยุที่พี่ปูดองอยู่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ปูจะผัดหอมก่อนเลยนะคะหอมของพี่ปูก็คงจะต้องไม่ไหม้หน่อยนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะสำหรับ2คนพี่น้องเขานะคะในระหว่างรอหอมไหม้เดี๋ยวพี่ปูจะไปตักข้าวมาเลยนะคะท่านผู้ชมจะรีบอะไรกันขนาดนี้ว้าแม่กระใจร้อนจะแย่แล้วไอ้ลูกกระใจร้อนนะคะอันนี้นะคะไอ้เจ้าตัวโตทานเก่งค่ะไอ้เจ้าตัวเล็กทานน้อยนะคะพี่ปูจะใส่พาสเล่กับอะลูกิโน่ด้วยนะคะหยิบอะไรได้ใส่โลดอะค่ะยืนเฉยไม่ได้นะคะท่านผู้ชมตอนนี้เพราะว่าต้องใช้เวลาและสกิลในการรีบค่ะพี่ปูจะมีน้ำมะขามติดบ้านอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมน้ำปลาค่ะพี่ปูจะบีบมะนาวหน่อยนะคะพี่ปูจะทำน้ำจิ้มแจ่วให้ลูกจิ้มเนื้อด้วยนะคะท่านผู้ชมในระหว่างนี้พี่ปูใส่มะนาวน้ำมะขามน้ำปลาแล้วพี่ปูจะชิมรสชาตินะคะลงตัวค่ะทำไมมันลงตัวไวขนาดนี้ไม่รู้หอมเจียวพี่ปูแทบจะไหม้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะไปโปะข้าวแล้วล่ะพร้อมจริงไม่ไหม้เนี่ยน่ารับประทานนะคะผัดให้ไม่ไหม้นิดกลิ่นของออริกาโน่กับพาสเล่จะโอเคนะคะสูตรบ้านใครบ้านมันเหมือนเดิมนะคะไปลองดูตอนนี้จะเร่งไฟให้ร้อนๆตามที่ลูกชายเคยสอนไว้นะคะเนื้อห้ามสุกค่ะไปเลยไม่อ้วนให้รู้ไปนะคะอยู่บ้านหากขาดหลังจากข้างนอกกรอบแล้วลูกชายบอกว่าให้เบาแก๊สนิดนึงนะคะนี่ลูกสอนค่ะพี่ปูก็จะทำน้ำจิ้มไปด้วยนะคะในระหว่างรอเนื้อเนี่ยนะคะพี่ปูจะหั่นผักชีใบยาวนะคะท่านผู้ชมใส่ไปในน้ำจิ้มแจ่วของเขาสองคนพี่น้องนะคะนี่นะคะทุกอย่างพี่ปูมีติดบ้านไว้หมดเลยพริกคั่วนะคะใส่ไปค่ะข้าวคั่วสิคะกะเอาทุกอย่างเลยนะคะท่านผู้ชมเพื่อความรวดเร็วเนี่ยแค่นี้น้ำจิ้มแจ่วพี่ปูก็เสร็จแล้วรสชาติก็ถูกใจพี่ปูด้วยนะคะเนื้อนี่ใครชอบทานสุกก็สุกนะคะใครชอบทานดิบก็แล้วแต่นะคะเอาที่สบายใจเลยค่ะในระหว่างรอเนื้อพี่ปูเก็บอุปกรณ์ละค่ะตะลึงในความไวของพี่ปูใช่ไหมล่ะไม่สันทัดเท่าไหร่ละค่ะแค่พอทำให้ลูกทานได้นะคะเขาอยากได้แบบไหนก็บอกมาพี่ปูคิดว่าจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะหั่นแล้วก็จัดจานให้เขาเลยตลกมากค่ะมหกรรมบันเทิงที่ต้องการความรวดเร็วด้วยนะคะไม่ต้องมีสัดส่วนวัตถุดิบอะไรกันละค่ะถึงจะรีบแต่แม่ก็ทำแบบน่าทานให้ลูกได้นะคะไข่โชยุ1ฟองนะคะแล้วพี่ปูขออนุญาตโรยข้าวคั่วนิดนะคะเพื่อความน่ารับประทานของเนื้อนะคะแค่นี้ก็น่าทานแล้วนะคะสำหรับมื้อรีบๆของลูกเรานะคะท่านผู้ชมจะเห็นความสีชมพูของเนื้อไหมคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะคงไม่น่าเกลียดนะคะที่พี่ปูจะปักใบโหระพาไปสักนิดนึงเพราะว่ายังไงเขาก็ยังมีความเป็นแจ่วอยู่ด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ครัวด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ